การที่เขาเอารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ITV ณ26เมษาไปยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์เขาจะถามยังไงเนี่ยเป็นสิทธิ์ของผู้ถือหุ้นแต่ผมจะเอาตัวนั้นเนี่ยมาให้กกต.ตรวจเพราะณวันนี้อย่าลืมนะครับงบที่ผมเห็นล่าสุดคือ31ธันวา65เขาประชุม26เมษา66ผมยังไม่รู้ว่างบระหว่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นบอกได้เลยนะครับวันนี้ถ้ากกต.รับรองแล้วเรื่องนี้ยังทำไม่เสร็จตรงนี้แหละผมจะขอให้นักการเมืองที่เกี่ยวข้องที่อยากตรวจสอบเนี่ยผมบอกท่านมีสัก50ชื่อไหมท่านร้องตรงเลยพอประกาศมีสมาชิกภาพปุ๊บร้องตรงนี่ไปศาลรัฐธรรมนูญเลยนะครับถ้าคุณพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีผมก็จะบอกสว250คนหนึ่งใน425คนท่านก็ร้องนายกรัฐมนตรีได้ไม่ใช่ก้าวไกลยุค8พรรคเลยฮะ8พรรคครับเพราะต่างฝ่ายต่างยอมรับเงื่อนไขซึ่งไม่ใช่สมาชิกพรรคซึ่งกันและกันเอกสารที่เซ็นกัน8ชื่อเนี่ยนะครับลงนามโดยหัวหน้าพรรคทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่เรื่องขาดคุณสมบัติเฉพาะตัวแต่เป็นเรื่องพรรคการเมืองฝ่าฝืนมาตรา28หรือไม่ผมไม่ได้กล่าวหาเรื่องมาตรา29เลยนะฮะอันนั้นว่ากันแล้วจะเป็นเข้าข่ายความผิดตามมาตรา92วงเล็บ3ที่ต้องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคหรือไม่มีแค่นี้ครับ